มาสับคนที่44ครับชื่อณัฐวัฒน์สิทธิเทวีรัตน์ครับอายุ32อาชีพอิสระค้าขายครับแรงบันดาลใจที่มาสับอยากสับให้พ่อให้รู้ว่าผมรักพ่อจริงครับฟีดแบคจากคนรอบข้างที่มาสับใจหวังกันสับก็ประมาณแน่ดีเท่ดีแล้วก็กล้าเฮสักดีพูดถึงในหลวงในความรู้สึก ผมไม่รู้จะพูดอะไรมากแต่ผมรักพ่อมากรักมากจนไม่รู้จะบรรยายไงถ้าตายชาติก็อาจจะประมาณขอเป็นค่ารองที่บาททุกชาติไปฝากข้อคิดถึงคนทั่วไปกับพระองค์ผมไม่รู้จะพูดอะไรผมอาจจะพูดผมไม่เข้าใจที่พูดกันแต่ผมไม่ชอบแสดงไม่ชอบเสื้อเหลืองไม่ชอบเสื้อสักสีแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเขาพูดว่าอยากให้ตัวเองรู้ว่ามาจากไหนเกิดมาจากแผ่นดินไหนพระองค์อยู่มาเท่าไหร่สร้างอะไรให้แล้วคุณลืมคำพูดตัวเองแล้วคุณเป็นใครเล่าให้บอกครับ